ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะผู้ราชการจังหวัดอุตรดิตถ์สร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยค่ะชาวอุตรดิตถ์ร่วมใจซ่อมสร้างบ้าน610หลังเพื่อผู้ยากไร้สร้างบ้านช่วยเหลือผู้ยากไร้ผู้พิการในพื้นที่อำเภอลับแลจำนวน2หลังคาเรือนค่ะนายสมหวังพ่วงบางโพผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมด้วยนางวรรธนาพ่วงบางโพนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์มอบบ้านตามโครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนชาวอุตรดิตถ์ร่วมใจซ่อมสร้างบ้าน610หลังซึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์ได้จัดสรรงบประมาณในการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนค่ะจังหวัดอุตรดิตถ์ได้มีรายชื่อครัวเรือนที่ตกเกณฑ์มิติด้านความเป็นอยู่ TP Map และการสำรวจข้อมูลไทย QM ของกรมการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์ในโครงการชาวอุตรดิตถ์ร่วมใจซ่อมสร้างบ้าน610หลังเพื่อผู้ยากไร้จำนวน2หลังค่ะงบประมาณหลังละ 40,000 บาทด้วยการดำเนินการซ่อมแซมบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของครัวเรือนที่มีสภาพทรุดโทรมไม่มีความปลอดภัยในการอยู่อาศัยในชีวิตและทรัพย์สินค่ะครับผมก็เป็นความจำเป็นและก็เร่งด่วนนะครับโดยกลุ่มเป้าหมายผู้พิการผู้สูงอายุและก็ผู้ยากไร้เป็นคนพิการประเภทที่2มีความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมายและประเภทที่5มีความพิการทางสติปัญญาซึ่งที่อยู่อาศัยเดิมสภาพชำรุดทรุดโทรมจึงนำงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในการดำเนินการก่อสร้างที่อยู่อาศัยใหม่ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในพื้นที่ประชาชนจิตอาสาผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาชนและเงินสนับสนุนจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการซ่อมแซมกันด้วยนะครับ